สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องท่องเที่ยวสะดุดตาครับตอนนี้เราก็จะกำลังจะเดินทางไปน้ำตกเจ็ดสาวน้อยครับแต่ว่าระหว่างทางหิวข้าวครับก็เลยมาแวะที่นี่ครับบ้านโคบานเดี๋ยวขอกินข้าวก่อนเดี๋ยวจะแวะเข้าไปน้ำตกกันนะครับยังไม่เคยกินร้านนี้แต่เห็นมาผ่านหลายรอบแล้วอยากลองบ้างแต่ทว่าอาหารอร่อยครับไม่น่าเชื่อเลยบรรยากาศในร้านเอ้ยตอนเย็นน่าจะสวยดูดิดูบรรยากาศร้านดิบรรยากาศร้านนี้แบบว่าธีมคาวบอยนะครับอยู่ตรงทางเข้าน้ำตกเจ็ดเสาน้อยตรงเข้าไปก่อนถึงก็มาสัก 4-5 กิโลนี่แหละชื่อว่าพวกเหล็กซิตี้ออฟคาวบอยโทษทีนะครับจริงๆร้านชื่อว่าบ้านโคบานครับเป็นแบบจำลองเป็นคาวบอยเล็กๆนะแต่ผมว่าบรรยากาศตอนเย็นน่าจะสวยวันนี้เรามาตอนกลางวันครับแล้วก็เป็นเมืองจำลองเลยฮะเฮ้เดี๋ยวว่าจะอัดวิดีโอแถวนี้บรรยากาศร้านแล้วก็ข้างในร้านเนี่ยเขาขายกาแฟด้วยนะครับแล้วก็เป็นร้านอาหารด้วยแต่ว่ามีพร็อพให้ใส่แบบใส่ชุดคาวบอยได้ด้วยนะเขามีพร็อพเป็นเสื้อผ้าเลยนะเดี๋ยวให้ดูนี่เป็นชุดเลยมีพร็อพแบบนี้นะฮะในร้านแล้วก็นี่มีชุดแบบนี้ให้ใส่นี่ยืมใส่ถ่ายรูปได้ด้วยอ่ะนี่ดูเหมือนอันนี้น่าจะเป็นปั๊มไงปั๊มเหมือนปั๊มน้ำมันที่เติมน้ำมันนะตรงนี้ก็เป็นเคาน์เตอร์กาแฟของร้านขายกาแฟไม่แพงด้วยนะนี่ลาเต้ร้อน50เองก็เดี๋ยวเราสั่งอาหารไปแล้วเดี๋ยวมากินพร้อมกันแล้วก็เมนูที่พวกเราอยากแนะนำนะครับกินแล้วโอ้โหประทับใจมากคือผัดหมี่โคราชครับแล้วก็ส้มตำนะสุดยอดมากครับเขาบอกโอเคไหมให้ใส่กินข้าวโทษทีนะครับกินเพลินจนลืมถ่ายวิดีโอเลยได้ภาพนิ่งมา 2-3 ภาพต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าเรามาแวะร้านนี้โดยที่แบบไม่ได้ตั้งใจนะครับว่าจะมาที่ร้านแต่ว่าระหว่างทางเห็นแบบโอ้โหร้านสะดุดตามากก็เลยก็ลองแวะดูนะครับแต่ปรากฏว่าอาหารที่สั่งมาไม่ว่าจะเป็นผัดหมี่โคราชส้มตำไก่ทอดเนี่ยเป็นจานให้เราเบิ้ลกันที3ครั้งเลยทีเดียวนะครับสุดยอดมากนะบรรยากาศก็ดีด้วยนะครับถ่ายรูปสวยมากเป็นบรรยากาศแบบคาวบอยนะพอดีขอเขาพี่เขาดูห้องพักที่นี่เขามีห้องพักด้วยครับอันนี้ก็แบบอันนี้ห้องนี้เท่าไหร่ครับห้องนี้800หลังนี้ก็เป็นบ้านคาวบอยนะครับเนี่ยอันนี้2,000นะครับจ้าใช่อ๋อโหนี่นอนได้4คนเลยเนี่ยนอนได้4คนค่ะอ๋อเฮ้ยมีชั้น2เหรอครับใช่ค่ะอันนี้มี2ชั้นน่ะจะเป็นอีกห้องนึงอ๋อชั้น2อีกห้องนึงเดียวกันอ๋อเป็นสไตล์เดียวกันค่ะหลังนู้นด้วยใช่มั้ยคะใช่ค่ะข้างบน600ข้างล่าง1,500อ๋อหลังนี้ก็พักได้ข้างบนข้างบน600ข้างล่าง1,600ข้างล่าง1,500โอ้ยมีบันไดขึ้นฝั่งนี้ขึ้นไปนะไหนไปดูห้อง600หน่อยไหมจอยอ่ะ 1,500 ข้างล่างใช่ไหมห้องนี้ 1,500 โอ้ตกแต่งน่ารักอยู่นะคาวบอยเลยแหละบรรยากาศนะฮะอันนี้อาจจะแบบยังไม่ได้เปิดไฟโอเคมีข้างล่างด้วยอุ้ยเตียงใหญ่นอนได้4คนเลยอ่ะใช่แล้วก็มีห้องน้ำในตัวมีแอร์ครบพี่ไปดูห้องข้างบนไหมไปดูข้างบนไหมปิดไฟให้พี่ก่อนดูบรรยากาศข้างบนหน่อยแล้วก็ที่มีร้านอาหารด้วยและร้านอาหารอร่อยมากปิดดึกด้วยบรรยากาศแบบสไตล์คาวบอยด้วยนะใช่อาหารแซ่บมากยังดีเลยอ๋อข้างบนก็มีห้องน้ำในตัวดูดีทีเดียวเชียวห้องข้างบนนี่ห้องน้ำแยกออกมาด้านหน้าทีนี้ให้ดูห้องน้ำหน่อยนี่ห้องน้ำแล้วก็คือข้างหน้านั้นเป็นระเบียงพี่ลองขึ้นไปดูระเบียงก็โผล่มาข้างล่าง600เท่านั้นห้องนี้ซึ่งเราสามารถเปิดไปที่ระเบียงได้บรรยากาศคาวบอยเลยว้าวโอ้โหเท่เลย Hey guys What's up
ห้องนี้600เฮ้ยต้องมาในห้องได้หรอห้องนอนห้องข้างล่างอ่ะพัดลมป่ะคะเอาละครับคราวนี้มาดูแผนที่กันหน่อยนะฮะว่าที่ตั้งอยู่ตรงไหนนะถ้าเข้า Google Map เขียนคำว่าบ้านโคบานได้เลยครับจะอยู่ที่ในอำเภอม่วงเหล็กนะครับเส้นทางที่ตรงไปน้ำตกเจ็ดเสาน้อยซึ่งถ้าวัดระยะทางเนี่ยจะอยู่ห่างไม่ไกลมากนะประมาณสัก 4-5 กิโลได้นะครับก็บ้านโคบานเนี่ยจะสังเกตไม่ยากเพราะว่าจะอยู่ริมถนนเลยนะฮะจะสังเกตว่านะฮะถ้าดูในแผนที่ก็คือหมุดสีแดงที่ผมปักไว้ให้นะครับถ้าเดี๋ยวเราจะขยายแผนที่นิดนึงจะได้เห็นว่าน้ำตกเจ็ดเสาน้อยอยู่ห่างออกไปนิดเดียวเท่านั้นเองนะครับเอาละครับบันทึกไว้นะครับว่าพวกเราชอบที่นี่นะครับอาหารอร่อยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ